กันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีรายการด้วยการมารักกันรักกันรักนี่พี่จัดให้แต่เงินสดหรือว่าทองของมันสินต่อของแต่งนั้นรักนี่พี่จัดให้แต่หนึ่งปีคุณยังรักกันอยู่อยากบอกให้ได้รู้เดี๋ยวเราจัดงานให้เชิญเข้ามาไม่ต้องเขินต้องอายถ้าไม่อยากสนจะแก่ตายรักนี้พี่จัดให้สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักนี้พี่จัดให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกับเรา2คนชมพู่กับบ่าวค่ะครับผมต้นรายการครับรายการที่คนโสดจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วคนที่เหงาเพราะไม่โสดฮะคืออะไรอ่ะคนที่อยากจะเป็นคู่อยากจะมีคู่อยากจะมีชีวิตที่ไม่เหงารับรองว่ามารายการเราได้แต่เฉพาะคนโสดนะยืนยันว่าต้องโสดด้วยนะคุณจะแอบมาสมัครไม่ได้นะคุณมีลูกมีเมียแล้วไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับแน่นอนรายการของเรานะครับพบกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้เลยครับช่องทางการรับชมจาน PSI กดหมายเลข66 GMMZ 191 Big 4 75 Dynaset 52 IPM 138 True 242เจริญเคเบิลทีวีระบบอนาล็อกหมายเลข26ระบบดิจิตอล515เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศแอปพลิเคชัน PSI MVTV ไทยทูน2หรือติดตามทาง YouTube และ Facebook พิมพ์ช่อง6นี่แหละติดตามพวกเรากันได้เลยนะคะคอนเซปต์รายการของเราหรูเลิศมากถ้าคุณเหงาอยากมีคู่ไม่อยากโสดจนแก่ตายรักนี้พี่จัดให้สมัครกันเข้ามาได้นะพี่ต้นใช่ทั้งจะมาเป็นแขกรับเชิญทั้งจะมาเป็นปริศนาให้กับแขกรับเชิญเลือกไปรับประทานอาหารไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเขาบอกว่าอยู่กันตลอดรอดฝั่งเกิน1ปีมีรางวัลให้ด้วยต้องติดตามนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะที่0649300470นะคะ0649300470หรือว่า ID Line ก็ได้นะคะ CH หมายเลข6นะจ๊ะใช่นั่นก็คือช่อง6นั่นเองนะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญเราวันนี้ครับชมพู่ผู้หญิงหรือผู้ชายประเดิมเป็นสุภาพสตรีสาวสวยน่ารักมากอ่ะไปดูเรื่องราวของเธอกันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะป๊อกแป๊กปุญญลักษณ์สุพัฒมรัตน์ค่ะปัจจุบันอายุ25ปีค่ะสำหรับผู้ชายที่ชอบนะคะเป็นคนชอบผู้ชายที่อบอุ่นค่ะไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและสามารถดูแลเราได้ค่ะสำหรับงานอดิเรกนะคะเวลาว่างหนูก็จะชอบออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงค่ะสวัสดีครับน้องป๊อกแป๊กนั่นเองนะครับตัวน้อยหนึ่งกินอะไรมั้งปะลูกกินค่ะถ้าทางจะเลี้ยงดูง่ายกินน้อยใช่กินน้อยแล้วชอบผู้ชายอบอุ่นตาไปประกายทำไมคุณคุณไม่มีสิทธิ์เฮ้ยต่อไหนใจเขาไม่สดนะใช่ไหมทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็เป็นรับงานฟรีแลนซ์นะคะรับนักแสดงอิสระพิตตี้เอ็มซีพวกงานอีเวนต์ต่างๆโอ้เวลาไปทำงานเห็นแต่งตัวสวยๆเซ็กซี่ๆอะนะนี่มันเกี่ยวมาเป็นข้อจำกัดของความรักไหมเพราะว่าคนที่ทำงานแบบนี้บางทีจะหาคนรักแท้ด้วยยากเจอเยอะไงก็จะเจอผู้ชายก็ลอกกระติกเจ้าชู้มายืนตาไปประกายถ่ายรูปช้อนใต้กระโปรงเราแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปตรงๆเลยพี่ไม่ช้อนเราโอ้โหรุ่นใหญ่เกี่ยวไหมที่พี่บอกก็มันแล้วแต่ค่ะแต่ส่วนมากอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานแบบนี้มันไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรือว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาแต่ขนาดเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาก็ยังแบบแทนที่ว่าเขามีเวลาเยอะๆบางคนก็แบบแทนที่ว่ามีเวลาเยอะๆจะให้เราเรื่องสับสนแทนที่เราไม่ค่อยมีเวลาผู้ชายเข้ามาหาเราเนี่ยมีเวลาควรจะให้เราใช่ควรจะเต็มที่กับเราใช่แต่ไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ผู้ชายพี่บอกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วแบบเหมือนเราไม่มีเวลาเราก็พยายามจะหาเวลาให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเราหาเวลาให้ไม่อยู่กับเราไปอยู่กับคนอื่นใช่ค่ะแล้วมันจะเป็นแฟนขึ้นทำไมอ่ะเอาชีวิตจริงมาพูดเหรออดีตอดีตแล้วเคยมีแฟนมาก่อนไหมครับเคยมีค่ะแล้วคบกันนานไหมคบกันนานเหรอคบกันนานแต่เป็นแฟนช่วงที่แบบตอนเรียนนะคะอ๋อสมัยเรียนสมัยเรียนรักแรกรุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังครองตัวโสดเพราะว่าทำงานเยอะไม่มีเวลาเห็นบอกสเปคหนุ่มเมื่อกี้เออบอกว่าชอบคนอบอุ่นเพราะอะไรอ่ะเพราะเป็นคนขาดความอบอุ่นอันแ
มาไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณนู่นทีมงานดีกว่าตัวมันเริ่มเลยอุ่นแน่อุ่นเลยอันนั้นอ่ะเผลอๆหน้าร้อนร้อนกว่าเดิมด้วยอุ่นจนร้อนอุ่นจนร้อนชอบผู้ชายอบอุ่นน่ารักพูดจาไพเราะไม่ต้องแบบว่าพูดเพราะมากก็ได้เฮ้ยปอกแป๊กกินข้าวกับเราเปล่าเงี้ยเหรอแบบเป็นตัวของตัวเองอะค่ะแต่คือแบบว่าอยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นแบบว่าสามารถดูแลเราได้นี่เอาถามความรู้สึกวันนี้ว่ามั่นใจแค่ไหนที่วันนี้อาจจะเจอเนื้อคู่ในอนาคตเรามีปริศนามาให้3คนก็ต้องเสี่ยงดูค่ะว่าจะเจอหรือเปล่าเสี่ยงไหมมันก็คงต้องเสี่ยงแต่รับรองคุ้มนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ไปพร้อมกับน้องป๊อกแป๊กนี่แหละเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้ง3คนที่มาในวันนี้เนี่ยค่ะจะตรงสเปคน้องป๊อกแป๊กหรือเปล่าแล้วก็จะเลือกโดนใจหรือเปล่าแต่ถ้าคุณคบกันถึง1ปีเกิน1ปีเกิน1ปีเราจะเป็นเจ้าภาพเท่าแก่ให้เราจะมีขวัญถุงให้เยอะด้วยนะมีควาย2ตัวข้าวสาร4กระสอบจะเอาไปทำอะไรมีแน่นอนนะคะขอให้เจอคนที่ถูกใจกันละกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันนะคะว่าจะเจอผู้ชายที่ตรงสเปคถูกใจหรือเปล่านะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นเจอถังพิชิตโรคพิชิตความชรา020214444ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับเรามีความรักให้เธอรู้ไหมอยากให้เธอมารักกันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีเข้ามาอยู่ในรายการด้วยกันมารักกันรักกันรักนี้พี่จัด